ข่าวกันต่อไปต่อเนื่องความฮาเรือโหดอะไรคะระหว่างตำรวจที่บอกว่าตำรวจหญิงอุ้ยสวยด้วยทำร้ายร่างกายออทหารหญิงใช่แล้วก็ทหารหญิงนั้นก็มีข่าวบอกว่าเป็นกิ๊กเป็นกั๊กกับสว.เรื่องราวมันเป็นยังไงเลยครับตอนนี้คนที่ทำร้ายร่างกายนั้นต้องอยู่เรือนจำครับค่ะแล้วก็อ้างว่าตนเองนะครับเป็นโรคที่บอกว่าโรคจิตนิดหนึ่งนะครับแต่สังคมจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับเอาความคืบหน้าของเจ้าตัวซะก่อนนะครับที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ตำรวจราชบุรีนะครับได้มีการควบคุมตัว10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มนะครับอายุ43ปีตำแหน่งก็ผบ.หมู่งานกกก4บก1นะครับเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายทหารหญิงนะครับเป็นคือข่าวฮือฮามาก่อนหน้านี้แหละครับทารุณกรรมนี่นะออกมาจากห้องสอบสวนสภ.เมืองแล้วครับหลังจากที่ใช้เวลานานสอบประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าครับการพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกประจำวันมีทนายความนะครับมาอยู่ด้วยแล้วก็มีน้องชายของผู้ที่ลงมือคราวนี้นะครับก็นำตัวทรัพย์สินนะครับมาเพื่อที่จะไปขอประกันตัวครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดราชบุรีในข้อหาเป็นข้าราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแล้วก็บังคับใช้แรงงานอันเป็นความผิดฐานการค้ามนุษย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายแต่ร่างกายและก็จิตใจนะครับอันนี้เป็น3ข้อหาตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้คุณนิรชาบอกว่าสวยครับผมก็ได้เห็นภาพเราสวยแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าอยากจะพูดอะไรนะครับกับน้องผู้เสียหายบ้างไหมนะครับไม่ขอพูดอะไรก็นำตัวไปเรียบร้อยนะครับก็ฝากขังตอนนี้นะครับคัดค้านการประกันตัวโดยเฉพาะผู้เสียหายครับคุณกรจำพลังด้วยก็บอกว่าจะเดินทางไปตรงนี้แล้วก็มีการคัดค้านว่าการห้ามประกันตัวนะอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมกำลังตั้งคำถามบอกว่าเรื่องของระบบราชการคนที่บอกว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาคนคนหนึ่งไปเป็นทหารได้แต่ไปเป็นทหารนะครับตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่เอามารับใช้ในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้วก็กินเงินเดือนอยู่ทางภาคใต้เบี้ยผลประโยชน์ต่างๆนะครับเบี้ยเสี่ยงภัยเบี้ยยังชีพแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ได้มันเป็นไปได้อย่างไรแล้วผู้เสียหายนะครับบอกว่าเอาดิฉันมาเป็นทหารได้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าจ่ายตังไป500,000 บาทอย่างเงี้ยนี่ครับพอจ่ายตัง500,000 บาทก็ได้หมดแล้วก็ได้เกิดภาพตามที่เห็นนี่เนี่ยนะครับเงินก็คือว่าเป็นพระเจ้าอย่างที่ว่าไปฉันให้เธอเป็นทหารนะสุดท้ายมายับยั้งท่านนะครับไม่ทำตามไม่ได้เหรอนะครับก็ด่าสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือไม้หน้าสามบ้างนะครับตีบ้างไฟช็อตบ้างทำอะไรบ้างก็สารพัดมันเป็นไปได้อย่างไรนี่ครับสังคมก็ตั้งคำถามว่าระบบราชการเอื้อหนุนซึ่งกันและกันเอาใครก็แล้วแต่มาทำงานเพื่อกินเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาอย่างนี้เหรอนี่ครับเป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้นะแต่สุดท้ายผู้หญิงนะครับที่ว่าเป็นตำรวจนี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคประสาทโรคจิตอ่อนๆนี่นะเอ้ามันต้องอาศัยหลักฐานทางนะครับในอาศัยหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณหมอครับโดยท่านพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญครับเลขาธิการสภาแพทยสภาชี้แจงนะครับบอกว่าผู้หญิงที่ลงมือทำร้ายร่างกายนะครับเขาเอาไปรับรองแพทย์มานะครับเป็นหลักฐานในการสู้คดีด้วยแต่ใบรับรองการแพทย์นั้นเพิ่งออกมา2วันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วครับนี่นะเอ๊ะ2วันมันจะหักล้างได้ไหมครับมันต้องคิดต่อด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณหมอท่านอธิบายนะครับบอกว่าตามหลักการของโรงพยาบาลแพทย์เจ้าของคนไข้ต้องออกใบรับรองแพทย์เท่านั้นแต่เมื่อผู้ป่วยมีเหตุผลจำเป็นต้องใช้แพทย์คนอื่นสามารถออกความเห็นแล้วก็ใบรับรองได้แต่ผู้ป่วยต้องมีประวัติการรักษาบันทึกเอาไว้ในเวชระเบียนที่รักษาของโรงพยาบาลนั้นไว้อย่างชัดเจนครับอันนี้ก็หมายว่าทำได้แต่มันมีเวชระเบียนไหมนะส่วนนะครับจะออกใบรับรองแพทย์ก่อน1หรือ2วันนั้นสามารถทำได้แต่ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการรักษาโดยประเด็นนี้แพทยสภาจะเข้าไปตรวจสอบต่อเมื่อมีผู้ร้องเรียนเท่านั้นแต่ตำรวจก็สามารถตรวจสอบกับโรงพยาบาลได้เช่นกันซึ่งนะครับข่าวสารที่ออกมาว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกมานะครับก็คือว่าโดยโรงพยาบาลหนึ่งของรัฐว่าอย่างนั้นนี่นะเห็นไหมโอ้เรื่องนี้คงไม่จบกันง่ายหรอกครับโอ้โหแหมมีทหารรับใช้กันด้วยเหรอคะจ่ายเงินเป็น500,000 บาทใช่ใช่ใช่ว่าอย่างนั้นครับโอ้โหเพื่อให้ได้เป็นทหาร
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเลยเนาะซื้อขายกันด้วยแต่ก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์ว่าจริงไหมอ่ะโอ้โหก็ขออย่าเป็นจริงครับระบบราชการมันเสียครับใช่ค่ะคุมตัวฝากขังตำรวจหญิงทำร้ายร่างกายหญิงรับใช้